ค่ะกลับมาช่วงนี้มีข่าวร้ายหรือข่าวดีดีสำหรับสาวก iPhone สาวก Apple ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่จับจ้องที่จะไปเลือกซื้อ iPhone 5ในบ้านเรานะครับเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวล่าสุดนะครับคาดการณ์กันออกมานะครับหลังจากที่ iPhone 5นั้นผลิตไม่ทันนะครับก็ทำให้หลายคนที่ยืนรอต่อคิวตามต่างประเทศเองก็ถือว่าต้องรอลุ้นกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับ 2-3 เดือนนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเองก็ถือว่ามีเครื่องหิ้วเนี่ยหิ้วเข้ามาแล้วแต่ว่า iPhone 5ก็ยังเป็นสิ่งที่ทนทั้งโลกนะครับจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ถือว่าเป็นความล้ำสมัยทันสมัยที่สุดนะครับใครถือเนี่ยก็ถือได้ว่ามีดูแล้วภูมิฐานนิดนึงนะครับแต่ไงก็ต้องใช้ให้อย่างคุ้มค่าด้วยนะครับซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์กันไว้นะครับพูดถึงตลาดสมาร์ทโฟนในปีนี้นอกจาก iPhone แล้วนะครับก็จะมีการบอกเขาก็บอกว่าการเติบโตของสมาร์ทโฟนดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นมาเป็น 100% เลยนะครับเพราะว่าตลาดรวมของสมาร์ทโฟนเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณ 4-5 ล้านเครื่องในทีเดียวนะครับจากการที่เดินหน้าของระบบ 3G ในบ้านเราในส่วนของเมืองไทยเองนะครับที่กำลังจะมีการประมูลขึ้นในช่วงวันที่16ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คาดว่าในช่วงของไตรมาสที่2ของปีหน้าเองเนี่ย 3G ก็อาจจะเริ่มให้บริการได้ในหัวเมืองใหญ่ๆแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามหัวเมืองตามต่างจังหวัดคราวนี้พูดถึง iPhone พูดถึง iPad mini ก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต Apple นั้นเป็นผู้ผลิตออกมาหลายคนก็จับจ้องเช่นเดียวกันแต่ว่ารูปลักษณ์ก็หลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าตามต่างประเทศนั้นก็ถือว่ายังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าไทยเร็วๆนี้นะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเลื่อนออกไปก่อนเหมือนกันแต่ก็มีผลสำรวจแล้วก็ความคิดเห็นกันออกมาแล้วนะครับว่า iPad mini ก็ถือว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผู้บริโภคเหล่าสาวก iPhone ทั้งหลายเนี่ยคอยจับจ้องอยากจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับเมืองไทย iPhone 5ก็จะเลื่อนการจำหน่ายด้วยใช่ในประเทศไทยครับก็เลื่อนไปพอสมควรนะครับเดือนพฤศจิกาช่วงตุลาถึงพฤศจิกานะครับก็จากเดิมที่จะเข้ามาจำหน่ายที่เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะสักตุลาน่าจะมาแล้วล่ะนะคะก็ตกลงน่าจะเลื่อนไปในเดือนพฤศจิกาเพราะว่าผลิตไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการซื้อมันเยอะเหลือเกินนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับใครที่อยากจะรอซื้อ iPhone 5อยู่นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เองถ้าหากว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อ iPhone 5แล้วก็อยากจะไปเดินดูงานที่มีมือถือเยอะๆเนี่ยเมื่อวานคุณวุฒินันท์ก็ไปมาเหมือนกันสำหรับงาน Thailand Mobile Expo 2012ครับเรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียวคึกคักมากทุกคนเสียวโหเยอะมากคนเยอะมากนะฮะตอบรับดีขนาดเมื่อวานมันพฤหัสแล้วคาดว่าวันศุกร์เนี่ยครับคนจะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเลยครับเดี๋ยวไปติดตามรายงานนะคะที่คุณวุฒินันท์นาหิมไปมาเมื่อวานนี้ค่ะครับเชิญครับวันแรกของงานมหกรรมมือถือครั้งยิ่งใหญ่ของไทยที่บรรดาค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ไปจนถึงเฮาส์แบรนด์มารวมตัวประชันโปรโมชั่นให้คอไอทีได้หยิบจับสัมผัสเทคโนโลยีซึ่งดูเหมือนว่ามือถือกลุ่มสมาร์ทโฟนในบ้านเรายังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะกระแสของการประมูลคลื่น 3G ที่กำลังจะมาถึงบรรยากาศการเลือกซื้อเลือกใช้โทรศัพท์มือถือในงาน Thailand Mobile Expo 2012นะครับซึ่งวันนี้แต่ละค่ายเองก็ได้งัดกลยุทธ์ใหม่ๆมามัดใจให้กับลูกค้าเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยี 3G ที่กำลังจะใกล้เข้ามาถึงในอนาคตนี้ครับแต่เท่าที่ได้ถามไทยกับเจ้าของแบรนด์มือถือต่างๆซึ่งสมาร์ทโฟนอย่าง Galaxy Note 2 Galaxy S3 Google Nexus 7iMobile Q2 Duo 2 SIM ระบบ Android ก็คุ้มค่าส่วน Nokia iPhone 4และ 4S ก็มีโปรแรงๆมาให้เทียบกันหรือไม่ก็ LG Optimus VU Acer Cloud Mobile ก็น่าสนใจครับแต่ว่าต้องจองไว้ก่อนขณะที่แท็บเล็ต Android นอกกระแสอย่าง Acer A701 กับ Asus Transformer Pad ก็เป็นมวยคู่เอกที่น่าสนใจไม่น้อยไหนจะมีแท็บเล็ต House Brand หลายยี่ห้อยัดโปรโมชั่นลดแรงแถมหนักทำเอาผู้บริโภคอย่างเราๆกุมขมับไปตามๆกันครับประเทศโอเปอเรเตอร์แข่งกันดุเดือดมากกว่านี้จริงในงานนี้ก็เห็นแล้วแหละเพราะคือคนลดราคาดีไวซ์ลงเยอะมากเพื่อแบบมาให้ลูกค้าอยู่กับระบบนานขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้ามาดูในส่วนของอุปกรณ์เสริมก็มีให้เลือกเยอะจริงๆครับราคาก็เริ่มตั้งแต่ไม่กี่ร้อยจนไปถึง 3,000 กว่าบาทและแม้ว่า iPhone 5จะยังไม่มาอย่างเป็นทางการแต่ก็มีเคส iPhone 5มาขายกันยกลังให้เห็นกันแล้วใครจะซื้อรอไว้ก่อนก็เชิญตามสบายครับหรือแม้แต่ฟิล์มกันรอยในราคาเริ่มต้นเบาๆตั้งแต่49บาทไปจนถึงหลักร้อยบาทภาพรวมในงานจะเห็นว่ามีอุปกรณ์เสริมจุกจิกให้เลือก
อย่างกับยกมาบุญครองและห้างเสือป่ามาไว้ในงานเลยครับแต่ก่อนตัดสินใจซื้อก็ต้องวางแผนเงินในกระเป๋าให้ดีก่อนนะครับคืออย่างตัวพี่มีอันหนึ่งก็คือว่าไม่เป็นหนี้ใครอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในวงเงินที่เราพอซื้อได้แล้วก็รายจ่ายประจำเดือนต้องไม่กระทบต่อครอบครัวเราอะไรเงี้ยที่เราจะต้องทำงานและประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันครับเห็นผู้คนหนาแน่นขนาดนี้ผู้ที่มาอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คของมีค่าให้ดีและใช้วิจารณญาณก่อนเลือกซื้อกลับบ้านไปนะครับนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับก็ในงานนะครับก็จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มใครก็สามารถที่แวะเวียนไปได้นะครับแต่ก็พกเงินในกระเป๋าก็อย่าชะล่าใจไปนะครับยังไงช่วงนี้ต้นเดือนนะครับดูแลเงินในกระเป๋าให้ดีด้วยนะครับค่ะหมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ